พาลุงไปสัมภาษณ์หน่อยได้รู้จักกันเยอะๆขอโทษทีครับขออนุญาตนะรายการของคุณชูวิชัยหยุ่นเนี่ยผมก็ผ่านรายการนั้นมาแล้วนะครับให้ดูว่าแต่ไม่ใช่เรื่องที่พูดกันอยู่เวลานี้ครับผมผ่านรายการของคุณชูวิชัยหยุ่นมาแล้วนะสัมพงสัมภาษณ์แต่ไม่ใช่เรื่องนี้นะมันเรื่องก่อนนู้นนะครับแต่ผมไม่ทราบคือเรื่องเนี้ยคนที่จะสัมภาษณ์ผมเนี่ยต้องนักฟิสิกส์ครับถ้าไม่จบฟิสิกส์มาแล้วไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวเสียของโอเคไหมครับ ถ้าหากว่าไปพูดกับนักเคมีไม่เอาเดี๋ยวทะเลาะกันเข้า ใจไหมครับนะถ้าพูดกับนายแพทย์นางแพทย์ยิ่งไม่เอาหนักเพราะมันไปสวนอาชีพเขาเข้าใจไหมครับต้องนักฟิสิกส์จึงจะรับการสัมภาษณ์มันจะได้ภาษาฟิสิกส์ใส่กันไม่ใช่ครับไม่ต้องสัมภาษณ์มันดีเบตกันดีกว่าเออมันหมดยุคสัมภาษณ์แล้วนะหมดยุคเอาไม่ไปจ่อปากใครแล้วใช่ไหมครับหมดยุคแล้วจ้ะเอางี้ดีกว่าเนี่ยมีพื้นฐานความรู้เรื่องอะไรนักปฏิบัติใช่ไหมใช่ไหมเอาระดับไหนเอาหัวแถวกลางแถวหางแถวไม่เอาหรอกเสียเวลาลุงโอเคไหมครับมันจะได้ถามตอบถ้าผมจะถามว่าใครผมบอกว่าให้ในหน้าวันนี้นะอาจารย์สมภพที่เป็นพระสงฆ์โชติอะไรเนี่ยตั้งใจยี่อยากจะไปดูแลท่านหน่อยนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับอาจารย์สมภพหาเวลาให้มันได้ลงตัวเสียดายท่านนะเพราะว่าท่านบรรยายทำอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วก็บูรณาการมันชั้นหนึ่งแหละเหนือกว่าใดๆก็แล้วที่อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งอยากจะให้ฟังครับพระอาจารย์สมภพเป็นพระสงฆ์ครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครอำเภอคำตะกร้าได้ไงผมก็รู้แค่นี้ลองฟังดูเวลาผมให้คะแนนใครเนี่ยลองฟังนอกนั้นก็ไม่เคยแนะนำใครเลยจากปากลุงหงไม่เคยเลยล่ะครับเพราะว่าดูแล้วฟังแล้วท่านมีหลายมิติเหลือเกินครับมีหลายมิติเหลือเกินแล้วก็ฟังง่ายด้วยยกตัวอย่างดีนะเป็นทางด้านภาษาบาลีท่านก็ยังกับเป็นเจ้าของภาษาเลยล่ะครับภาษาบาลีใส่เข้าไปทั้งหมดภาษาอีสานเนี่ยว่ากันเป็นพยาเลยล่ะครับไม่ใช่ธรรมดาอนั่นโอเคนะเอาเปลี่ยนมายังทางฝั่งเฟซด้วยไปควบคู่กันนะครับสุวิปัสสโกคือ